ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านสะพานใหม่ร้านนี้นะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเปิดมานานประมาณ20ปีแล้วค่ะแล้วก็ยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาส่วนใหญ่คนก็จะระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันลูกค้าก็มีทางเลือกมากขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพราะว่าสินค้าขายได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นอย่างของเขาเนี่ยจะขายเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในย่านสะพานใหม่หรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าประจำค่ะส่วนสินค้าส่วนใหญ่ที่คนเลือกซื้อตอนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าแต่หากว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเกิดขึ้นจริงนะคะเชื่อว่าน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ตอนนี้โครงการยังไม่มีความชัดเจนแต่ก็ยังรอฟังอยู่ค่ะเยี่ยมมากถ้าเกิดมีสร้างวอลเล็ตจะได้ช่วยใช่จะได้ช่วยได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะมีโปรแกรมว่าจะให้ใช้ยังไงถึงจะช่วยหมื่นหนึ่งพอไหมอะคะหมื่นหนึ่งก็พอหมื่นหนึ่งก็พออาจจะหมื่นนิดหน่อยเขาก็เพิ่มเงินสดอีกนิดหนึ่งก็ยังได้แต่ถ้าสมมติหมื่นหนึ่งถ้าซื้อของในร้านค่ะคิดว่าในหาเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ซื้ออะไรเยอะสุดก็อาจจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นซึ่งราคาก็โอเคพอไปถามจากผู้บริหารห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับก็บอกว่าภาพรวมของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณการเติบโตที่ดีตั้งแต่ต้นปีนะครับจากนโยบาย Easy E-Receive ครับที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภคและสภาพอากาศร้อนที่เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องทำความเย็นครับและนอกจากนี้เขาคาดว่ามหกรรมกีฬาระดับโลกนะครับอย่างฟุตบอลยูโร2024และกีฬาโอลิมปิกนะครับก็จะทำให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มทีวีแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยคึกคักมากยิ่งขึ้นส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับหลังจากที่ประชุมเนี่ยกำหนดให้ซื้อโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายได้ในช่วงปลายปีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มสมาร์ทโฟนเนี่ยจะทำให้เติบโตถึงหลักถึง2หลักนะครับซึ่งรองลงมาก็จะเป็นแอร์เป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าครับเราก็อยากเห็นความชัดเจนของทางรัฐบาลก็ถ้ามีผลต่อเรื่องของไฟฟ้าหรือมือถือเนี่ยก็ทำให้ตลาดเครื่องเปลี่ยนน่าจะดีขึ้นเยอะนะก็แน่เติบโตอย่างน้อย2นิดจิตจะไปแข็งแรงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีนี่มันจะกระทบไหมอะคะอ๋อไม่มีก็อย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้มีเทศกาลไม่ว่าเป็นบอลยูโรบอลแล้วก็โอลิมปิกก็มีการเติบโตใหญ่อย่างเล็กน้อยอาจจะไม่แข็งแรงเท่ามีเรื่องของ e-wallet นะครับและถ้าไปดูยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนถึงสิ้นปีนะครับก็คาดการณ์กันแล้วครับว่าจะขยายตัวกว่า20-30%เมื่อไปเทียบกับปีก่อนนะครับปัจจัยก็อย่างที่บอกไปเลยครับมีปัจจัยหนุนหลายๆเรื่องด้วยกันครับ